ออยธนาเคลื่อนไหวเรียกได้ว่าพาแฟนๆย้อนวานๆผ่านโลกโซเชียลด้วยการบอกเล่าเรื่องชีวิตในวัยเด็กของตัวเองพร้อมกับติดแฮชแท็กเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมาไกลจากตรงนั้นสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังออยธนาสุทธิกมลวัย44ปีโดยเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บน Instagram โดยโพสต์ภาพและข้อความซึ่งมีเนื้อหาเป็นการพูดถึงชีวิตของตัวเองเมื่อครั้งยังเป็นเด็กน้อยเผยความรู้สึกผูกพันกับคุณตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนที่แม้จะผ่านระยะเวลามาหลายสิบปีแต่เจ้าตัวก็ยังคงจำได้ไม่ลืมเลือนผมเป็นเด็กบ้านนอกบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่สถานีรถไฟคลองตาคดรถไฟวิ่งผ่านที่บ้านสะเทือนเพราะเป็นบ้านไม้ยกสูงบ้านผมไม่ได้รวยพอมีพอกินทำไร่ทำสวนขี่จักรยานไปโรงเรียนไปกลับก็14กิโลยายกับตาชอบทำบุญวัดอยู่ห่างจากบ้านแค่5กิโลเดินไปเรื่อยๆก็ถึงตาทำงานหนักมาตลอดชีวิตตาเป็นนายช่างหลังปลดเกษียณก็ยังหาทำนู่นทำนี่ต่อคงเพราะหาอะไรทำตลอดเลยแข็งแรงตอนที่ยายกับแม่เสียตาบอกให้เข้มแข็งเป็นผู้ชายล้มแล้วต้องลุกให้ไวคนข้างหลังรอเราอยู่เลือดของตามันคงยังมีอยู่ในตัวผมบ้างล่ะคิดถึงบ้านจังซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ของออยธนาก็ได้ถูกแชร์ออกไปมีแฟนคลับเข้ามาร่วมกดไลค์และถามถ่ายเจ้าตัวด้วยความเป็นห่วงอย่างเยื่อใยและล้นหลามในขณะที่หลายคนก็ได้เขียนข้อความแบ่งปันเรื่องราวชีวิตวัยเด็กกับพระเอกดุ่มผ่านช่องคอมเมนต์ด้วยกัน